สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้นะคะมาชวนเพื่อนๆทำนะคะสมูทตี้ค่ะแอปเปิลนะคะซึ่งบอกเลยนะคะสูตรนี้ทำให้เราอิ่มท้องนานนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะเรามาเริ่มเตรียมกันเลยนะคะอย่างแรกนะคะก็คือกล้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใส่กล้วยกันลงไปในปั่นนะคะทิ้งไว้แต่งหน้าสักนิดนึงนะคะเราจะเริ่มปั่นกันเนาะนี่นะคะทิ้งไว้แต่งหน้าสักนิดนึงพอนะคะใส่กล้วยลงไปเรียบร้อยแล้วนะหลังจากนั้นนมค่ะนมสดรสจืดนะคะและตามด้วยนะคะนี่เลยค่ะเจ้าแอปเปิลนะคะจะเป็นแอปเปิลแดงก็ได้เขียวก็ได้นะคะซึ่งแอปเปิลกับกล้วยจะช่วยให้เราอิ่มนานในมื้อเย็นนะคะรวมถึงนะคะถ้าเกิดใครนอนดึกอันนี้ช่วยได้นะคะสำหรับคุณลดน้ำหนักแอปเปิลนะคะเราก็ทานน้ำเกลือแต่เราต้องล้างให้สะอาดก่อนนะเอาเมล็ดออกนะคะประมาณ1ลูกนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มปั่นกันค่ะเราก็ปั่นกันเนาะค่ะเดี๋ยวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกันค่ะมาเสิร์ฟกันเลยค่ะนี่นะคะแค่นี้เราก็ได้สมูทตี้ที่อร่อยแล้วนะคะพร้อมดื่มกันแล้วนะคะสำหรับลดน้ำหนักตกแต่งนะคะหน้าสมูทตี้ด้วยส่วนของนะคะกล้วยนิดนึงนะนิดนึงนะคะค่ะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานรักสุขภาพก็ขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ